บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมปัญญาในธรรมนั้นก็ต้องอาศัยศีลเป็นภาคพื้นอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นอันว่าศีลสมาธิปัญญาหรือปัญญาศีลสมาธิหรือปัญญาสมาธิและศีลต้องอาศัยซึ่งกันและกันอันผู้ปฏิบัติธรรมะจะพึงปฏิบัติให้มีทั้งสามดังจะพึงเห็นได้ว่าปัญญานั้นต้องมีเป็นภาคพื้นมาก่อนเหมือนกันคือปัญญาที่เป็นพื้นจึงทำให้รู้จักพุทธศาสนารู้จักศีลรู้จักสมาธิรู้จักปัญญารู้จักปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี้ต้องอาศัยปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเป็นพื้นอยู่เพียงพอก็จะไม่รู้จักไม่สามารถปฏิบัติได้ดังจะพึงเห็นได้ถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักธรรมะที่จะรู้จักปฏิบัติธรรมะแต่มนุษย์นั้นมีปัญญาเพียงพอที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติได้แต่แม้เช่นนั้นก็มีระดับของปัญญาแตกต่างกันถ้าหากว่ามีปัญญาน้อยมากเกินไปก็ยากที่จะรู้จักยากที่จะปฏิบัติได้เหมือนกันต้องมีปัญญาพอสมควรที่เรียกว่าภัคพบุคคลเป็นบุคคลผู้สมควรก็คือมีปัญญาพอสมควรและนอกจากนี้ยังจะต้องมีกิเลสเบาบางพอสมควรไม่ใช่กิเลสหนานักถ้าหากว่ามีกิเลสหนานักก็ยากที่จะรู้จักธรรมะรู้จักปฏิบัติธรรมะได้ดังเช่นที่มีโลภโกรธหลงจัดเกินไปหรือว่ามีทิฏฐิมานะที่รุนแรงเกินไป
มีมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดที่ดิ่งลงไปมากที่เรียกว่านิยตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งลงไปก็ยากที่จะรู้จักธรรมะปฏิบัติธรรมะได้ทำให้ไม่เป็นภัพพบุคคลคือบุคคลผู้ที่สมควรเรียกว่าเป็นคนอาภัพหรืออาภัพไม่สมควรคือไม่อาจที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติธรรมะให้บรรลุผลได้หรือว่ามีกรรมที่ประกอบไว้หนักมากเกินไปดังที่ยกขึ้นแสดงก็คืออนันตริยกรรมกรรมที่หนักมากกรรมนี้เองก็ทำให้ไม่สามารถบรรลุผลของธรรมะที่เป็นมรรคเป็นผลได้แม้ว่าจะรู้จักและปฏิบัติธรรมะได้ตามสมควรก็ได้บรรลุผลตามสมควรแต่ที่จะให้ได้มรรคให้ผลให้ได้นิพพานนั้นท่านว่าไม่ได้ก็เป็นอาภัพหรืออภัพบุคคลส่วนบุคคลนอกจากนี้ไม่โง่เง่าทึบมืดเกินไปมีปัญญาที่เป็นพื้นอยู่ตามสมควรและก็มีกิเลสที่ไม่หนามากนักไม่มีทิฏฐิมานะจัดนักไม่มีความเห็นผิดที่ดิ่งลงไปและไม่ได้ประกอบกรรมที่หนักมากเป็นขั้นอนันตริยกรรมก็เป็นภัพพบุคคลบุคคลผู้ที่สมควรสามารถที่จะรู้จักธรรมะที่จะปฏิบัติธรรมะจนถึงบรรลุมรรคผลนิพพานได้ด้วยกันเพราะฉะนั้นบุคคลส่วนใหญ่จึงกล่าวได้ว่าอยู่ในจำพวกภัพพบุคคลและภัพพบุคคลนี้เองก็รวมอยู่ในจำพวกที่เรียกว่าเวนยนิกรหรือเวนยนิกรแปลว่าหมู่ของคนที่จะพึงแนะนำดัดอบรมได้และก็อยู่ในจำพวกที่เรียกว่าธรรมปุริสะหรือธรรมปุริสะบุรุษที่ฝึกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นปุริสธรรมสารถีแปลว่าฝึกบุรุษที่พึงฝึกได้คือฝึกคนที่พึงฝึกได้ก็หมายถึงที่เป็นเวนยนิกรหรือที่เป็นภัพพบุคคลดังกล่าวมานี้นั่นเองและบุคคลที่เป็นภัพพบุคคลเป็นเวนยนิกรหรือเวนัยหรือเป็นธรรมบุรุษสตรีดังนี้กล่าวได้ว่าย่อมเป็นผู้ที่มีศีลบารมีสมาธิบารมีปัญญาบารมีที่ได้อบรมกันมาตามสมควรแล้วเพราะฉะนั้นจึงได้มีปัญญาที่รู้จักพุทธศาสนารู้จักที่จะฟังธรรมเข้าใจธรรมทรงจำธรรมปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเพิ่มเติมศีลสมาธิปัญญาอันเป็นพื้นนี้ให้มากขึ้นไปได้พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนอานาปานสติ
ที่จัดเป็นขั้นกายานุปัสสนา4ขั้นหรือ4ชั้นต่อจากนั้นก็ได้ตรัสสอนที่เป็นขั้นเวทนานุปัสสนาต่อไปคือตรัสสอนศึกษาสำเนียกกำหนดว่าเราจักรู้ทั่วถึงปีติหายใจเข้าหายใจออกเป็นขั้นที่หนึ่งต่อไปขั้นที่สองตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียกกำหนดรู้ทั่วถึงสุขหายใจเข้าหายใจออกต่อไปขั้นที่สามตรัสสอนว่าเราจักศึกษาคือสำเนียกกำหนดให้รู้จักทั่วถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกและขั้นที่สี่ตรัสสอนว่าเราจักศึกษาสำเนียกกำหนดให้รู้จักเราจักศึกษาลำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตหายใจเข้าหายใจออกดังนี้ในการปฏิบัติทำสติสำเนียกกำหนดปีติสุขจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและรำงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตนี้นับเป็นเวทนานุปัสสนาตามรู้ตามเห็นเวทนาและจะพึงเห็นได้ว่าเป็นเวทนาฝ่ายสุขเวทนาการที่ยกฝ่ายสุขเวทนาขึ้นนี่ก็เพราะว่าเป็นการปฏิบัติที่สืบต่อมาจาก4ชั้นที่เป็นขั้นกายานุปัสสนาสติที่ตามรู้ตามเห็นกายก็เพราะว่าการปฏิบัติทำสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกมาโดยลำดับตั้งแต่ขั้นแรกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็ให้รู้เข้าออกสั้นก็ให้รู้และให้กำหนดสำเนียกรู้กายทั้งหมดซึ่งแปลกายตัวกองลมทั้งหมดก็ได้แปลว่ารูปกายนามกายทั้งหมดก็ได้ซึ่งรวมความว่า
ให้ใจกำหนดรู้ทั้งกายและใจทั้งหมดในการกำหนดรู้กายและใจทั้งหมดนี้ก็ย่อมรวมลมหายใจเข้าออกเข้าด้วยและรวมตัวความกำหนดเองเข้าด้วยกันเป็นอันว่ารู้กายใจทั้งหมดเหมือนอย่างว่ารู้เห็นตัวนี้นั่งอยู่ในตัวความรู้ตัวความรู้ครอบคลุมตัวนี้ทั้งหมดซึ่งตัวนี้ทั้งหมดก็คือกายใจอันนี้เองหายใจเข้าหายใจออกและก็ศึกษาสำเนียกกำหนดที่จะระงับเครื่องปรุงกายที่เรียกว่ากายสังขารก็ชี้เอาลมหายใจเข้าออกนี่แหละให้ละเอียดสงบยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นดังที่กล่าวมาแล้วในการปฏิบัติในขั้นกายที่กล่าวมาโดยลำดับนี้ย่อมจะได้ปีติคือความอิ่มใจอิ่มเอิบใจซึ่งบางทีก็มีอาการเป็นขนลุกสู้ซ่าไปทั้งตัวบางทีก็มีอาการซาบซ่านน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ทั่วกายทั่วใจซึ่งเป็นลักษณะของปีติและได้สุขซึ่งมีอาการเป็นความสบายกายสบายใจความสบายกายสบายใจอันเรียกว่าสุขนี้มีลักษณะที่ละเอียดกว่าปีติอันปีตินั้นย่อมมีอาการที่สู้ซ่าทั้งกายทั้งใจซาบซ่านไปทั้งกายทั้งใจจึงมีลักษณะที่เหมือนอย่างเป็นฟ้าแลบแปรปรับก็มีเหมือนอย่างเป็นคลื่นกระทบฝั่งก็มีหรือบางทีก็ทำให้มีลักษณะเป็นปีติอย่างโลดโผนจนถึงที่ท่านแสดงว่าทำให้กายลอยไปได้ก็มีเป็นลักษณะของปีติแต่ว่าสุขนั้นเป็นความสบายกายสบายใจที่สงบกว่าปีติละเอียดกว่าปีติทั้งปีติและสุขนี้ย่อมเกิดขึ้นตั้งแต่ในขณะที่ปฏิบัติในขั้นกายนี้เพราะเมื่อจิตรวมเข้ามาได้ความสงบใจสงบกายขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีปีติและเริ่มมีสุขอันเกิดจากการปฏิบัติในสมาธิและก็จะมีเรื่อยๆไปสำหรับปีตินั้นบางทีมักจะมีในขั้นต้นๆทำไม่เท่าไรก็จะได้ปีติแต่เมื่อคุ้นๆไปแล้วปีติก็มักจะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแต่อันที่จริงนั้นเป็นปีติอย่างละเอียดเข้าเป็นความซาบซ่านที่สงบเข้าแล้วก็เป็นความสุขสบายกายสบายใจสงบมากขึ้นไปโดยลำดับและ
เมื่อทำที่แรกนั้นจะรู้สึกมีความปวดเมื่อยที่โน่นที่นี่เป็นทุกขเวทนาอยู่มากกว่าสุขเวทนาแต่ว่าเมื่อจิตได้สมาธิขึ้นได้ปีติได้สุขขึ้นทุกขเวทก็จะลดลงลดลงจนถึงเมื่อจิตรวมเข้ามามากรู้กายทั้งหมดและรำงับกายสังขารเครื่องปรุงกายที่ท่านเชี่ยวอารมณ์ให้ใจเขาออกดังกล่าวนั้นได้มากขึ้นก็มีความปลอดโปร่งมากขึ้นจนความเมื่อยขบจะไม่บังเกิดขึ้นไม่ปรากฏนั่งอยู่ได้นานเหมือนอย่างไม่มีแข้งไม่มีขาที่จะเมื่อยเป็นความปลอดโปร่งเพราะเหตุว่าระงับกายสังขารคือเครื่องปรุงกายได้มากขึ้นมากขึ้นที่ยังมีเมื่อยขบอยู่มากนั้นก็เพราะว่ากายสังขารเครื่องปรุงกายอันนี้เองมีอยู่มากก็ทำให้มีทุกขเวทนามากเมื่อกายสังขารเครื่องปรุงกายลดน้อยลงไปที่ตั้งของความเมื่อยขบก็จะหายไปความเมื่อยขบก็จะไม่ปรากฏปรากฏเป็นความสุขเป็นความปลอดโปร่งสบายอยู่โดยมากแต่แม้จะนั่นในขั้นกายนี้จิตก็ยังกำหนดอยู่ที่กายแต่เมื่อได้พบความระงับกายสังขารขึ้นปรุงกายมากขึ้นกายก็จะละเอียดเข้าละเอียดเข้าเพราะฉะนั้นจึงเลื่อนขั้นขึ้นมากำหนดเวทนาไม่กำหนดกายกำหนดตัวปีติที่บังเกิดขึ้นกำหนดตัวสุขที่บังเกิดขึ้นโดยที่มาตั้งการปฏิบัติที่เรียกว่าศึกษาโดยที่ตั้งใจกำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเลื่อนขึ้นมาจากกายไม่กำหนดกายแต่มากำหนดปีติให้ใจเข้าให้ใจออกกำหนดสุขให้ใจเข้าให้ใจออกสติดูอยู่ที่ปีติดูอยู่ที่สุขและก็ต้องหัดศึกษาคือสำเนียกกำหนดต่อไปด้วยคือคอยดูว่าปีติสุขที่บังเกิดขึ้นนั้นเป็นจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตหรือเปล่าปรุงจิตให้เกิดความติดใจยินดีที่เรียกว่าราคะความติดใจยินดีหรือฉันทะความพอใจอยู่ในปิติในสุขหรือเปล่าหัดกำหนดดูปิติสุขว่ามาเชื่อมกับจิตยังไงถ้าปิติและสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตทำให้จิตติดในปิติมีความเพลินอยู่ในปิติในสุขก็ให้รู้จักว่านี่เป็นตัวจิตสังขารเครื่องปรุงจิตและเมื่อดูให้รู้จักว่าปีติสุขมาเชื่อมเข้ากับจิตจิตติดในปีติในสุขกลายเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตขึ้นมาดังนี้แล้วก็ถึงท่านที่จะต้องหัดศึกษากำหนดที่จะรำงับ
ความติดในปีติสุขซึ่งเป็นตัวจิตสังขารนี้ให้ได้ไม่ให้จิตไปติดในปีติในสุขเป็นจิตสังขารขึ้นคอยพรากจิตออกจากความติดใจยินดีความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในปีติในสุขปีติสุขบังเกิดก็ให้บังเกิดไปไม่ต้องไปห้ามปรามแต่ว่าคอยระวังไม่ให้มาเชื่อมเข้ากับจิตไม่ให้จิตไปติดปีติสุขดังนี้เป็นการปฏิบัติในขั้นที่สี่อันเกี่ยวกับเวทนาก็คือระงับจิตสังขารเครื่องปรุงจิตในปฏิจจสมุปบาทนั้นได้มีแสดงว่าเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาความดิ้นรนทยานอยากและในพระสูตรหลายพระสูตรก็มีแสดงว่าสุขเวทนานี้เป็นที่ตั้งของราคะคือความติดใจยินดีเพราะฉะนั้นโดยปกติกิเลสกองตัณหากองราคะเกิดจากเวทนานี้เองที่เป็นตัวสุขเวทนาถ้าหากว่าไม่มีสุขเวทนาแล้วตัณหาหรือราคะก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความเชื่อมต่อระหว่างขันธ์กับกิเลสจึงอยู่ที่เวทนานี้เองคือตัวสุขเวทนาก็เป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาราคะหรือเป็นที่ตั้งของตัณหาราคะก็เพราะเหตุว่าไม่ได้ทำสติปัฏฐานคือไม่ได้ปฏิบัติสติที่จะรู้จักระงับจิตสังขารที่จะระงับที่จะพรากสุขเวทนาจากจิตมิให้จิตไปติดบังเกิดเป็นตัณหาเป็นราคะขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติในขั้นที่สี่ของเวทนานี้จึงเป็นขั้นสำคัญและก็เป็นเรียกว่าขั้นที่สุดของขั้นเวทนานุปัสสนาและในขั้นที่สุดของเวทนานุปัสสนานี้ก็อย่าไปคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญดังที่กล่าวแล้วคือเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นความเชื่อมต่อระหว่างขันธ์กับกิเลสถ้าหากว่ามีสติมาคอยระงับได้ในขั้นนี้คือระงับจิตสังขารได้ในขั้นนี้แล้วกิเลสก็จะไม่บังเกิดขึ้นเพราะสุขเวทนาสุขเวทนาก็บังเกิดขึ้นไปตามธรรมดาของสังขารทุกขเวทนาก็บังเกิดขึ้นตามธรรมดาของสังขารแต่ว่าเมื่อมีสติมาตั้งอยู่ตรงนี้ก็จะทำให้เวทนานี้ไปเป็นปัจจัยให้บังเกิดกิเลสเป็นตัณหาเป็นราคะไปต่างๆเพราะฉะนั้นขั้นนี้จึงเป็นขั้นสำคัญผู้ปฏิบัติธรรมต้องรำลึกถึงและตั้งใจหัดที่จะคอยแยกจิตไม่ให้ไปติดในปีติในสุขซึ่งรวมเป็นตัวสุขเวทนานี้ต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป